ิเคราะห์โคนันในตอนนี้ครับเกิดขึ้นที่บ่อน้ำร้อนออนเซ็นกลางแจ้งครับซึ่งทริคที่ใช้ในการฆาตกรรมในตอนนี้เหมือนจะง่ายครับแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครเดาออกแน่นอนครับกับเล็บที่ฉีกขาดของศพที่น่าขนลุกและวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปวิเคราะห์กับคดีฆาตกรรมบ่อน้ำร้อนกลางแจ้งเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเป็นอาสวะเฉยเหรอเออแต่งตัวไปแล้วเล่าไงไม่ให้ทะเลาะกับแฟนเฮ้ยแกไปหาชุดนี้มาจากไหนวะทำเองเหรอดูนะสรุปก็คือเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์บอกว่าสรุปทะเลาะเหมือนเดิมเพราะชุดรัดรูปเออก็ชุดรัดรูปนี่หว่ามันก็นี่ปะน่าจะไม่ได้เข้าร้านก่อนโดนควบคุมตัวก่อนเออใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเอ้ยครีเอทีฟดีนะชื่ออะไรคุณฟ้าเหรอเออคุณฟ้าครีเอทีฟดีว่ะชอบเออแอบอยากให้แบบว่ามีมีมแบบฮันสวาร์ทอย่างโตเป็นฮันสวาร์ทบ้างนะผมว่าตัวละครฮันสวาร์ทแม่งเป็นตัวละครที่เหมือนจะไม่มีมิตินะเว้ยแต่ลองคิดดูนะแบบเราไม่รู้ว่าคือตัวละครฮันสวาร์ทมันเป็นชื่อนี้มันเพิ่งมาตอนที่ Netflix เขาทำซีรีส์ป่ะหมายถึงว่าหยิบไอ้ตัวดำนี้มาในเมืองเบกะใช่มั้ยเออแบบอยู่ในเมืองเบกะแล้วแบบย้ายไปอยู่ในเมืองอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ฮันสวาร์ฟตั้งแต่มีโคนันมามันคือตัวละครที่แบบมิสทรีใช่ไหมตัวละครปริศนาที่เป็นตัวแทนของคนร้ายที่เขายังไม่อยากให้คนดูรู้ว่าคนร้ายคือใครในณขณะนั้นที่กำลังไขคดีหรือว่าคนร้ายก็น่าจะดึงตรงนี้มันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตัวดำฮันสวาร์ฟโผล่มาตัวละครตัวเนี้ยผมว่าคนเขียนโคตรฉลาดอาจารย์แกโคตรฉลาดในการใส่ตัวละครสมมุตินี้ขึ้นมานะมันทำให้คนดูรู้สึกกระผูกพันมันก็ไม่ใช่เพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าเป็นใครชื่ออะไรมาไงมันแค่เป็นตัวละครแต่ว่าประกอบเฉยๆถูกไหมแต่ถึงขนาดหยิบมาทำเป็นซีรีส์ฮันสวาได้ที่แบบว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบว่าสืบสวนสอบสวนเหมือนโคนันปกติแต่ว่าฮันสวาในซีรีส์ของตัวเองอ่ะคือเขาจะมีความแบบตลกๆใช่ไหมแล้วก็ว่าเอามาขายคนดูได้แล้วมันก็เป็นอีกตัวละครในอนิเมะหนึ่งที่ผมคิดว่าเหมือนจะไม่มีมิติแต่โคตรจะแบบใช้คำไม่ถูกอ่ะมันใช้คำไม่ถูกจริงนะแต่รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันมีชีวิตชีวาในแบบของมันอ่ะคือมันเป็นหลายๆคนอ่ะคือ1ตอนก็จะเท่ากับฆาตกร1คนที่โผล่มาexample ในการทำมันสักอย่างนึงมัดเชือกกับหินแล้วก็ทิ้งใช่ไหมแล้วมันจะมีของแบบโปรดักต์ของฮันสวาที่มันขายได้อย่างเช่นอะไรวะผมเคยเห็นโคมไฟหน้าฮันสวาแล้วก็แบบตาส่องแสงออกมาหลบอยู่ที่มืดเอาไปวางกันที่มืดอะไรเงี้ยคิดดูดิว่ามีมิติขนาดถึงขนาดสร้างซีรีส์เป็นของตัวเองได้ถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์ชอบฮันสวาตอนไหนก็สามารถแชร์ได้แต่ว่ามันก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้มีเนื้อเรื่องของตัวมันเองนะไม่รู้ว่าลองแชร์ได้เกี่ยวกับฮันสวาแล้วครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปวิเคราะห์โคนันกับใครชอบออนเซนไหมคดีฆาตกรรมในวันนี้เกี่ยวข้องกับอ่างน้ำร้อนออนเซนที่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ่อนั้นและเป็นบ่อกลางแจ้งนะไม่ใช่บ่อที่แบบอยู่ในที่ลบนะเว้ยซึ่งทริคฆาตกรรมในตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเดายากประมาณหนึ่งเลยนะและก่อนที่พวกเราจะไปวิเคราะห์โคนันพร้อมกันครับเดี๋ยวผมมีอะไรมาแนะนำใครที่กำลังเลี้ยงน้องแมวอยู่กำลังหาอาหารให้น้องแมวดีๆเนี่ยนี่เลยครับซิลเวอร์ถุงใหญ่ๆเบิ่มๆมีสูตรหลายสูตรมากอันนี้เป็นอาหารเม็ดขออนุญาตตั้งตรงนี้อันนี้ก็เม็ดขออนุญาตตั้งตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นอาหารเปียกซึ่งผมให้น้องเหมียวกินแล้วตอนนี้กำลังให้กินสูตรนั้นอยู่สูตรฟิตแอนด์เฟิร์มอ่ะมันจะมีสูตรลดน้ำหนักของแมวอ่ะคือแมวผมที่บ้านแมวเอาไว้บ้านแม่นะครับอ้วนจัดถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาอาหารแมวดีๆผมขอฝากซิลเวอร์เอาไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ครับใครเลี้ยงน้องเหมียวอยู่บ้านกลัวน้องเหมียวเบื่ออาหารผมอยากแนะนำซินเวอร์เลยครับเป็นอาหารเปียกและอาหารเม็ดสำหรับน้องเหมียวทุกสายพันธุ์โดยเฉพาะเลยครับจุดเด่นของซินเวอร์เนี่ยคือเมื่อน้องเหมียวได้รับประทานเข้าไปแล้วครับจะได้รับโภชนาการอย่างครบถ้วนเลยครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยกลัวว่าน้องแมวของตัวเองเนี่ยเมื่อทานอาหารเปียกหรือว่าอาหารเม็ดเนี่ยก็กลัวเรื่องของโซเดียมใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงเลยครับซินเวอร์เขาได้ควบคุมปริมาณโซเดียมต่ำมาให้กับน้องแล้วครับเราไม่ต้องห่วงเรื่องโซเดียมที่มากเกินไปเลยซึ่งตอนนี้ครับอาหารเปียกซินเวอร์เกรี่เนี่ยเขามีทั้ง3สูตรนะครับที่จะดูแลทุกช่วงวัยของเจ้าเหมียวนะครับก็จะมีทั้งสำหรับน้องอายุ2เดือน
ขึ้นไปรถถูหน้าและรถฟักทองครับ1ปีขึ้นไปรถถูหน้าสาหร่ายและก็ไฟเบอร์ครับและ7ปีขึ้นไปรถถูหน้าแซลมอนนอร์เวย์และสาหร่ายครับและแต่ละรสชาติก็จะให้คุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีอาหารเม็ดอีกนะครับแบ่งออกเป็น4สูตรครับสูตรอินดอร์สำหรับน้องแมวเลี้ยงในบ้านสูตรเทสตี้สำหรับน้องแมวที่ทานยากสูตรแอคทีฟสำหรับน้องแมวกิจกรรมเยอะและสุดท้ายครับอันนี้คือผมชอบมากสูตรฟิตแอนด์เฟิร์มครับควบคุมน้ำหนักน้องได้ด้วยใครที่รู้สึกว่าน้องเนี่ยเริ่มตัวกลมแล้วเนี่ยลองสูตรลดน้ำหนักดูก็ได้นะครับแล้วนอกจากเราจะดูแลสุขภาพน้องเหมียวด้วยอาหารแมวซินเวอร์หอมอร่อยไม่เป็นรองใครครับมนุษย์อย่างเรานะครับยังได้มีโอกาสไปฟินที่ฮังการีด้วยนะคือเพียงแค่ช็อปกับซินเวอร์ครับในราคา250บาทขึ้นไปต่อ1บินสะสมยอดฟินไปบินฮังการีฟรีสูงสุด2ที่นั่งนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Silver Official ได้เลยครับหรือทุกคนสามารถสแกน QR Code บนจอนี้เพื่อสั่งซื้อผ่าน Lazada ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิเคราะห์โคนันในตอนนี้กันว่าเราเจออะไรบ้างที่เป็นกรณีศึกษาให้เราได้บ้างซึ่งโคนันในตอนนี้ครับเป็นตอนที่618ชื่อว่าคดีฆาตกรรมในบ่อน้ำแร่กลางแจ้งนะครับโอเคครับก่อนอื่นคือถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาฟิกเกอร์นี่ฟิกเกอร์เป็นฟิกเกอร์โมเดลโคนันกับไฮบาระซึ่งไฮบาระกำลังนั่งโซฟาอยู่แต่ว่าตัวโคนันคือหลบอยู่หลังโซฟาหลบอยู่ข้างโซฟานะในราคาตัวละ 2,200 บาทราคาอาจจะแรงขึ้นแต่ผมว่าคุณภาพน่าจะดีมากแล้วดูจากภาพนะถ้าเกิดว่าใครสนใจทุกคนสามารถทักไปที่เพจโคนันดีเทคทีฟไทยแลนด์ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นการพรีออเดอร์นะครับปิดออเดอร์วันที่30มิถุนายนนี้ครับซึ่งก็มีค่ามัดจำ 1,000 บาทแล้วก็อันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากอุดหนุนโคนันลิขสิทธิ์แบบเนี้ยเป็นสิ่งของที่จับต้องได้อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมจะหาของที่ถูกลิขสิทธิ์จากโคนันแบบออฟฟิเชียลโคนันนะมาบอกทุกคนเรื่อยๆนะครับพวกลงพวกล่มอะไรเงี้ยที่วีคแล้วเป็นล่มใช่มั้ยวีคที่เป็นฟิกเกอร์แล้วกันโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อไปที่เพจโคนัน Detective Thailand ได้เลยนะครับโอเคครับเริ่มฉากมาที่บนรถอ่ะฮะก็มีรันมีโคนันมีตะลุงโมลี่ขับรถมานะระหว่างทางเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเอ้ยเห็นป้ายออนเซ็นว่ะเฮ้ยเราไปแช่ออนเซ็นกันสักหน่อยไหมทีนี้ตอนนี้คือเหตุมันเกิดช่วงเวลา5โมง6โมงเย็นมันเริ่มจะใกล้ค่ำแล้วซึ่งเราสามารถอนุมานได้ว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้คดีในวันนี้มันจะเกิดขึ้นตอนกลางคืนถูกไหมเพราะว่านี่คือกำลังจะขับรถไปนะซึ่งพอมาถึงสถานที่ออนเซ็นนี้ก็เป็นกลางคืนแล้วจริงๆนะทั้ง3คนมาถึงที่นี่แล้วก็จะเข้าไปด้านในตอนนี้ขอแวะนิดนึงครับเราสามารถกะจำนวนตัวละครได้ภายในสถานที่อย่างนี้เพราะว่าออนเซ็นถ้าเป็นกลางวันเนี่ยคนมันอาจจะเยอะใช่ไหมแต่ว่าเหตุการณ์ในวันนี้เกิดขึ้นตอนกลางคืนเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ตัวละครที่แบบว่าคนอื่นนะลูกค้าคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีมาเดินวุ่นวายและทำให้มูดอารมณ์ของการสืบสวนมันตกลงไปเพราะพอมีคนเยอะแล้วมันเกิดเหตุมูดมันจะแบบว่าแบบมันความน่าลึกลับมันจะลดลงถูกไหมเพราะคนมันเยอะไงเขาก็เลยเลือกที่จะตัดตัวละครออกทั้งหมดให้เหลือแต่รถตะลุงโมลิโคนันกลันและมีรถปริศนาคันนี้อยู่หนึ่งคันซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นรถของใครนะครับแต่ว่าตัวละครในตอนนี้คือมีประมาณหนึ่งแหละฮะสรุปคือการขับรถมาที่แห่งนี้เจอรถจอดอยู่คันเดียวณลานจอดนี้อนุมานได้ว่าเป็นการบอกอ้อมๆได้ว่าณตอนนี้ตัวละครจะมีไม่เยอะเป็นการบอกจำนวนตัวละครอ้อมๆมาเองให้คนดูลองกะเอาว่าตัวละครมีประมาณกี่ตัวซึ่งมันก็มีแบบรถ2คันมันคงไม่เกิน4-5คน7คนหรอกทีนี้เข้ามาที่แผนกต้อนรับอ่ะเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเจอคนเถียงกันอยู่พอดีเลยอ่ะเป็นคุณตาคนนึงอ่ะผมจะเรียกว่าคนนี้ว่าคุณตานะคนนี้คือคุณลุงแล้วกันดูลุงๆหน่อยอันนี้คุณตาตากับลุงนะคุณตาคนนึงกำลังสั่งให้ลุงคนนึงนี่เมื่อไหร่จะเซ็นประทับตาสักทีเนี่ยฉันรอมาหลายปีหลายวันแล้วนะเนี่ยอ่ะเรื่องของการเซ็นประทับตาน่าจะต้องมีเรื่องของการทำคอนแทคหรือว่าสัญญาเกิดขึ้นใช่ไหมแต่คุณลุงคนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่เอาผมไม่ขายไม่ขายแต่ไงนี่มันที่ของพ่อผมไม่ขายเด็ดขาดคือว่าคุณจะเอาเงินให้ผมอะไรผมก็ไม่ขายนี่เป็นมรดกของพ่อผมมีการเถียงกันเกิดขึ้นตะลุงโมลี่เข้ามาครับพอดีผมจะมาแช่ออนเซ็นครับเขาก็ทะเลาะอยู่นะแป๊บนึงลูกเดี๋ยวมาคุยด้วยไปรับแขกก่อนคุณลุงคนนี้วิ่งมารับแขกก็คือพวกตะลุงโมลี่รันนั้นก็โคนันนะไม่ทราบว่าจะมาพักที่นี่หรือว่ามาแช่ออนเซ็นประมาณกี่ชั่วโมงดีครับต้อนรับแขกไปนะคุณลุงก็มาต้อนรับทั้ง3คนแต่ว่าคุณตายังคงว่าคุณลุงต่อไล่หลังมาเดี๋ยวจะมาคุยด้วยกันขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจะไปแช่น้ำก่อนทีนี้คุณตาคนเนี้ยมีลูกสาวด้วย2คนซึ่งนี่คือลูกสาว2คนของเขาซึ่งลูกสาวของเขาก็มีการเสริมขึ้นมาว่าเนี่ยพ่อของหนูเนี่ยจะชอบมาที่เนี่ยทุกคืนเลยจะชอบเหมาออนเซ็นทั้งหมดเนี่ยแล้วก็แช่น้ำอยู่คนเดียวทุกคืนเลยเพราะเขาชอบที่นี่มากขอเรียกว่าพี่สาวเสื้อม่วงกับพี่สาวเสื้อเขียวแล้วกันผมว่าดูน่าจะเข้าใจง่ายดีทีนี้ทุกคนลองสังเกตลักษณะท่าทางของ2พี่น้องคู่นี้นะว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างคือเขาจะฉีกกันอย่างชัดเจนนะการดีไซน์ตัวละครก็คือแบบฉีกกันมากอ่ะ1คนนี้คือตาตกคนนี้คือตาเฉียวสีผิวอ่ะ2สีผิว3สีปากใช่มั้ย4สีผมเนี่ย5คือสีเสื้อเนี่ยแล้วก็เรื่องความสดของสีอ่ะ
ั่งเนี้ยจะมีค่า saturation ก็คือภาษาเด็กสีคือ saturation คือความสดของสีเนี่ยสีของคนเนี้ยจะสดกว่าเพื่อให้เราแยกแยะอย่างชัดเจนแล้วก็เรื่องของบุคลิกท่าทางลักษณะนิสัยด้วยโดยที่ไม่ต้องอธิบายเยอะเลยเนี่ยแค่ตัวละครแค่เนี้ยสมมติว่าแบบไม่มีการพูดคุยเลยนะแบบพอดีคุณพ่อนะคะพูดอย่างนี้นะคะไม่ต้องแบบมีบทไดอะล็อกพูดนะเราสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าเนี่ยมีลักษณะแบบไหนและก็เนี่ยมีลักษณะท่าทางแบบไหนง่ายๆจากภาพลักษณ์นี้เลยนี่มันคือศาสตร์ของการออกแบบวิชวลของอนิเมะนะระหว่างนั้นคือคุณตาก็เผลอเอาไม้เท้าไปกระแทกใส่มือสาวสมุนนี่จะเมาอะไรยันเนี่ยเหมือนแบบดูลูกสาวตัวเองแกมๆน่ารักน่ารักเลยเอาไม้ดีดไปใส่มือซึ่งพี่สาวเสื้อม่วงยกมือขึ้นมาปุ๊บอ้าวพันแผลอยู่นี่แสดงว่าเป็นแผลอยู่หรือบาดเจ็บอะไรสักอย่างนึงนะที่มือนะที่มือนะเฮ้ยพ่อเล่นอะไรเนี่ยเล่นรู้เข้าเรื่องเลยมือเจ็บอยู่เนี่ยจุดนี้เน้นย้ำว่าสาวเสื้อม่วงกำลังบาดเจ็บอยู่นะครับเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้นะหลังจากนั้นคือผู้ชายอีกคนก็เข้ามาซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นเลขาของคุณตาคนเมื่อกี้เลขาก็บอกว่าพอดีคุณตามาที่นี่มาทุกวันเนี่ยก็เพื่อมาเจรจาธุรกิจนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้ชอบการแช่น้ำขนาดนั้นแต่ว่าสถานที่นี้มันเป็นสถานที่ที่สงบมากแล้วคุณตาก็อยากจะซื้อที่แห่งนี้อ่ะฮะก็เลยมีการเถียงกันเมื่อตอนต้นนั่นแหละจากนั้นทั้ง4คนก็เดินเข้าไปในออนเซ็นเตรียมจะเปลี่ยนชุดนะรวมทั้งตะลุงโมลี่พวกลงพวกรันด้วยอ่ะทำลงทำเรื่องเสร็จก็ต้องตามเข้าไปเปลี่ยนชุดนะต่อมาคุณลุงเล่าต่อว่าเฮ้ยผมหนักใจจริงๆคุณตาคนเมื่อกี้เป็นประธานอสังหาที่แห่งหนึ่งบริษัทใหญ่โตมากที่จะเทคที่นี่ของผมเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยไม่อยากจะขายที่นี่ผมเป็นมรดกของผมแล้วผมอยากจะหากินที่นี่ต่อไปผมขายที่นี่ไปแล้วผมก็เพื่อจะเอาเงินไปลงทุนอะไรต่ออะไรเงี้ยที่นี่คือมันเสร็จแล้วเราแค่ดูแลบริหารเองแต่ว่าคุณตาเนี่ยก็ขยันขยอจะเอาให้ได้อย่างนั้นอ่ะหลังจากนั้นคือโคนันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างวางอยู่ข้างพอหันไปปั๊บเจอปลาหมึกไม่ใช่ปลาหมึกแบบตามตลาดสดทั่วไปบ้านเรานะแม่งโคตรใหญ่ดูดิทั้งตัวปลาหมึกญี่ปุ่นคือแบบแม่งนั้งตัวหันแบบเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้วะเนี่ยมันอยู่ในถังวะเนี่ยคุณลุงก็บอกว่าอ๋อพอดีเนี่ยเป็นอาหารเสิร์ฟหลังจากลูกค้าเนี่ยไปแช่ออนเซนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาทำอาหารแบบหมึกสดให้กินเป็นบริการจากทางร้านที่บอกว่านอกจากจะแช่ออนเซนของเราเนี่ยเรายังมีบริการดินเนอร์อาหารเพิ่มเติมให้ด้วยเป็นแบบแอดออนอยู่ในเซตนั้นอยู่ในคอมโบแพ็คพวกนี้หลังจากนั้นคือลุงก็บอกว่าแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้แขกจะมาเกินฮะปกติคือจะมีแค่ไอตาคนนั้นแล้วก็ลูกสาว 2-3 คนเลขา1คนเนี่ยก็มันก็พอแหละหมึกแต่ว่าตอนนี้คือมีพวกคุณมาโดยที่แบบไม่ได้นัดหมายคือเห็นป้ายมาแล้วก็เข้ามาที่นี่เลยเงี้ยอาจจะต้องไปตกหมึกเพิ่มเพราะว่าหมึกมันไม่พออ่ะอันนี้เข้าใจได้นะงั้นเดี๋ยวขอตัวเอาอุปกรณ์ไปตกหมึกเพิ่มก่อนละกันผู้ช่วยบอกว่าเดี๋ยวนะครับพอดีตอน2ทุ่มนี้คือพวกเขาจะลงน้ำใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือเป็นเวลา1ทุ่มมันจะทันเหรอครับไปตกหมึกเนี่ยทีนี้มันเป็นจุดที่ซ่อนอยู่ในตอนนี้คือเขากำลังจะเริ่มปล่อยเวลาให้คนดูรู้ว่าเวลานี้กี่โมงกี่โมงไปตกหมึกกี่โมงแล้วกลับมากี่โมงเพราะว่ามันจะคือช่วงเวลาที่เกิดเหตุใช่ทีนี้ลุงบอกว่าโอ้ชั่วโมงเดียวเหรอตอนนี้ทุ่มหนึ่งเขาลงแช่น้ำสองทุ่มสองทุ่มขึ้นมาเสร็จทันแหละมั้งชั่วโมงครึ่งมาแน่ทันแหละสรุปคือคุณลุงคนนี้จะต้องกลับมาประมาณ2ทุ่มเพราะว่าพวกเขาจะขึ้นจากสระน้ำพอดีนะแบบแช่ประมาณแบบ15ทีครึ่งชั่วโมงแล้วขึ้นมาพอดีนะหลังจากนั้นคือรันกับโคนันก็มาที่ห้องแช่อาบน้ำก็เป็นฉากที่แบบอ่ะโคนันก็เขินหน่อยอยู่กับพี่รันใช่ไหมล่ะโคนันขอตัวออกมาและตอนที่โคนันเดินออกมาป้าบเนี่ยเจอพี่สาวเสื้อม่วงคนนี้ยืนอยู่ข้างหน้าแล้วแขนของเขาก็ยังผ้ามันแผลอยู่นะผ้ามันแผลเจ็บอยู่นะโคนันก็ทักว่าอ้าวพี่แล้วพี่เจ็บแขนอยู่พี่จะลงไปแช่น้ำได้เหรอเนี่ยพี่สาวเสื้อม่วงก็เลยบอกว่าอ๋อพี่จะแช่อ่างจากกุชี่ไม่ได้ไปแช่ออนเซนข้างนอกพี่เนี่ยจะเอามือพาดอ่างไปข้างนอกเหมือนนั่งนอนนี้มืออยู่นี่อ่ะมือที่เจ็บแผลนะวางพาดออกไปงี้แล้วพอขึ้นมาพี่ก็เช็ดตัวข้างเดียวเงี้ยยังสบายอยู่แล้วพี่ทำได้ทีนี้มีอาร์ตเดเรชั่นต่อมานิดหนึ่งคือขนาดจะเปลี่ยนชุดแช่น้ำอ่ะชุดยังเป็นสีม่วงอ่ะยังคุมโทนอ่ะซึ่งสีม่วงกับสาวผมสั้นจะเป็นลุคให้แบบว่าถ้าเกิดว่าทุกคนให้คำนิยามของสาวเนี่ยน่าจะให้คำนิยามเดียวกันนั่นคือเป็นผู้หญิงที่มั่นใจตัวเองประมาณหนึ่งใช่ไหมเพราะตัดผมสั้นใส่ชุดสีม่วงแบบดูร้อนแรงนะบวกกับสีปากตอนแรกคือแบบสีปากสดๆอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงที่มั่นใจตัวเองประมาณหนึ่งนะทีนี้คนนั้นแบบอ๋อโอเคครับพี่หลังจากนั้นคือโคนันก็กลับมาหาลันอีกรอบนึงแล้วลันก็คือโชว์ว่าเนี่ยลอยตัวได้ด้วยแค่โดยที่แบบไม่ต้องตีคงตีขาอะไรมันลอยตัวได้ยังไงเนี่ยหน้าอกรันแปลกๆหรือเปล่าหรือรันใส่อะไรสักอย่างนึงเพื่อให้ลอยตัวหรือเปล่าไม่รู้นะโคนันก็เขินแบบอ๋อรู้แล้วว่าลอยได้รู้แล้วก็จะหันหนีทำเป็นหันหนีตอนนั้นเองคือรันอ่ะเห็นสาวเสื้อเขียวหยดยุงนอกกันพี่สาวเสื้อเขียวยังไม่ลงแช่กันเนี่ยแล้วแล้วทำไมพี่ชายเลขาของคุณตามาอยู่ด้วยเนี่ยก็มองแปลกเลขาเข้ามาพอดีนี่พี่สาวเสื้อเขียวนะซึ่งไอตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าใครไปดูในอนิเมะจริงๆนะมันจะมีความแบบ
เฮ้ยสองคนนี้แม่งมีอะไรกันหรือเปล่าวะแบบมันดูแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันอะเออเหมือนนัดเจอโอ้ยเป็นไงบ้างล่ะเปลี่ยนชุดเหมือนถามแบบเหมือนไม่ใช่เลขาของพ่อแล้วคุยกับลูกสาวของตามันดูแปลกๆเว้ยก็แบบเอ้ยติดไปนิดนึงว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันนะสองคนนี้นะต่อมาโคนันมาหาโมริที่ห้องอาหารไอ้แท้สบายนะครับลุงแล้วลุงไม่แช่เขาบ้างเนี่ยตะลุงโมริแค่แบบว่าไม่อยากมาแช่เออพับแขนเสื้อแล้วก็กินก็ชิบกิบลงกิบเหล้าไปมานี่ทีนี้ระหว่างกินหมึกสดก็โดนดูดปากโดนหมึกดูดปากลุงก็ไอ้มันสดไรขนาดนี้เนี่ยลุงก็บอกอ๋อพอดีมันสดประมาณนี้แหละครับหมึกของผมเนี่ยมันเออถ้าเกิดว่าหมึกมันไม่ดูดปากเลยถ้ามันไม่สดครับแปลว่าหมึกมันยังมีชีวิตอยู่มันเลยสดแบบนี้แหละครับลุงบอกว่าตอนจับปลาหมึกเนี่ยเขาจะวางหายดักปลาหมึกเอาไว้แบบนี้เออก็คือไม่ต้องชักรอบดึงปลาหมึกออกมาเหมือนแบบเครื่องตกทั่วไปอะไรเงี้ยเออเพราะว่าการทำแบบนี้มันอาจจะทำให้หมึกตายระหว่างที่ชักลอกได้อะไรของน้องนั่นก็คืออธิบายไปนะแต่ว่าการตกหมึกโดยการที่เอาหายวางมันเนี่ยเออมันเข้ามาเองแล้วก็แบบฮุบไว้แล้วมันก็สดๆประมาณนี้แหละกระโดดปากลุงโมลี่ไปนะเออมีใครเคยกินหมึกสดไหมผมตอนผมไปญี่ปุ่นมีนะแต่ผมไม่กล้ากินว่ะไม่รู้ดิมันรู้สึกแปลกๆหมายถึงว่าสงสารน้องคือมันยังเห็นแววตาน้องอยู่แล้วไม่กล้ากินแปลกๆเออถ้าให้กินคือเอาไปย่างหน่อยเอาไปนึ่งอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยกินได้แต่ว่ากินสดๆแบบไม่กล้ากินจริงเลยใครเคยลองกินหมึกสดอ่ะลองแชร์ประสบการณ์ได้ว่ามันอร่อยจริงไหมแบบในหนังอะไรนะคนมันโฮก็จะมีฉากที่แบบดูดปากดูดเปอร์ดูดเงี้ยเออมันดูแล้วมันก็เจ็บๆหรือเปล่าว่ามันดูดแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในเมืองหนาวมันปากก็แตกอยู่แล้วไปกินหมึกสดแล้วแม่งดูดปากมันจะไม่ยิ่งแสบเหรออ่ะกลับมาที่โคนันก่อนครับโคนันถามว่าเอ้าแล้วลุงรู้ไงว่าจุดไหนที่ปลาหมึกมันจะเข้ามาในหายของลุงอ่ะเออลุงรู้ได้ไงอ๋อลุงบอกว่าพอดีก็ลองผิดลองถูกอยู่สักพักตั้งแต่กว่าจะรู้ว่าตำแหน่งหมึกที่แบบมาประจำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะแล้วลุงก็เล่าต่อว่าจริงๆแล้วคือเขาเนี่ยเป็นชาวประมงอะฮะแต่เมื่อ1ปีก่อนเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่พ่อของผมเนี่ยเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะซึ่งจุดนี้เกี่ยวโยงกับคดีฆาตกรรมในตอนนี้ด้วยนะพ่อเสียชีวิตอย่างกระทันหันเขาก็เลยต้องมาบริหารที่นี่แทนหลังจากนั้นคือทุกคนก็ได้ยินเสียงน้ำมาอย่างตูมลงแบบตูมลงเนี้ยเหมือนเสียงของตกลงน้ำแบบดังมากๆนะดังมาจากบ่อกลางแจ้งนั้นลุงก็เลยสั่งให้ผู้ช่วยเฮ้ยออกไปดูซิว่าข้างนอกนั้นมีอะไรนะเออออกไปดูซิผู้ช่วยก็เลยวิ่งไปดูในอ่างกลางแจ้งปรากฏว่าพอผู้ช่วยออกไปดูปั๊บกรีดลั่นเลยกรีดลั่นเพราะว่าภาพที่เห็นคือปึ้มคุณตาครับเสียชีวิตแล้วอยู่ในบ่อกลางแจ้งนั้นแถมถ้าเกิดว่าดวงดินเนี่ยที่หัวมีเลือดไหลลงมาจากข้างล่างตรงนี้นะหลังจากนั้นคือคนอื่นก็คือมาที่บ่อกลางแจ้งเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพอทุกคนได้ยินเสียงกรี๊ดใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวคุณตาเป็นไรคุณตาตายแล้วตะลุงโมลิเฮ้ยเขาตายแล้วเนี่ยตะลุงโมลิก็เลยรีบดึงศพตรงจากแรงนะดึงศพขึ้นมาให้เรียกรถตำรวจกับรถพยาบาลมาทันทีทีนี้ระหว่างที่ตะลุงโมลิดึงขึ้นศพขึ้นเหนือน้ำเนี่ยตรงมือสองข้างเนี่ยมันโผล่พ้นน้ำขึ้นมาโคนันเห็นอะไรบางอย่างที่เล็บของศพคือเล็บมีการฉีกขาดคือมีการฉีกแล้วเหมือนตะกุยซากตรงซากดินสักอย่างเนี่ยเล็บมันรอยขูดแบบพยายามจะเอาชีวิตรอดให้ได้ประมาณนั้นนะต่อมาตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุและก็มีคุณโยโกมิโซะมาด้วยอ่ะคนนี้เป็นคนสืบสวนนะจดใครอยู่ตรงไหนครับเวลาไหนจดข้อมูลเอาไว้จากประวัติที่สืบได้เนี่ยคุณตามักจะมาที่บ่อน้ำที่นี่ทุกคืนเพราะเขาชอบที่นี่มากเพราะว่าจะเทคโอเวอร์ที่นี่แหละมาเตือนทุกวันนั่นแหละประมาณนั้นนะจากนั้นคุณลุงบอกว่ามีก้อนหินก้อนนึงตกลงไปในน้ำแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงตู้มใช่ไหมขณะที่กำลังคุยกันเรื่องหมึกดูดปากอยู่แหละมันน่าจะล่วงมาจากด้านบนหินที่มีน้ำหนักมากมีมวลน้ำหนักมากๆเนี่ยมันควรจะล่วงมาจากที่สูงแล้วตกลงมาใช่ไหมทีนี้ทุกคนแงนหน้ามองขึ้นไปข้างบนแล้วก็พบว่าอ้าวข้างบนเป็นหน้าผานี่หว่ามันเป็นหน้าผาที่คนเนี่ยสามารถยืนได้ถูกไหมแล้วถ้าเกิดมันมีหินสักก้อนนึงตรงเนี้ยก็หยิบตรงนี้แล้วก็โบมลงมาชิวเป็นการฆ่าคนที่ชิลมากแล้วใครก็ไม่รู้ที่จะอยู่ข้างบนมันตอนนี้คือมันคงลงไปข้างล่างก็แหละเราจะนั่นคือคุณโยโกมิโซะเนี่ยก็เลยใช้ตำรวจอีกคนเนี่ยเดี๋ยวลองเก็บหินที่อยู่ในเนี่ยที่มันตกลงไปเนี่ยลองเก็บขึ้นมาหน่อยระหว่างที่ตำรวจคนนี้กำลังจะพับขาเกงลงไปในน้ำกำลังถกขาเกงพับกำลังลงไประหว่างนั้นเนี่ยคุณลุงก็ถกขาเกงขึ้นบ้างเดี๋ยวผมลงไปช่วยยกหินด้วยนะครับคุณลุงบอกแต่โยโกมิโซะห้ามไว้เฮ้ยคุณไม่ต้องครับคุณไม่ต้องคุณอยู่เฉยเดี๋ยวให้ตรงนี้เนี่ยเป็นงานของคำใบ้ของโคนันนะผมสังเกตว่าตอนใหม่ๆเนี่ยมันจะมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาเว้ยมันเป็นการหยอดการกระทำของตัวละครที่ดูเหมือนว่า
มันจะไม่เกี่ยวข้องกับตอนอ่ะเออแต่ว่าพอเฉลยรูปคดีเราจะรู้ว่าอ๋อไอการที่ตัวละครกระทำแบบเนี้ยมันคืออะไรมันส่งผลยังไงต่อมานะเราดูตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เห็นมันเกี่ยวกับเรื่องตรงไหนวะไอการแบบเดี๋ยวผมขอลงไปด้วยครับแล้วก็ถกกางเกงจะลงไปด้วยแต่ว่าตำรวจคนนี้ห้ามไว้มันต้องนี่มันเป็นหน้าที่ของตำรวจเออคุณมันต้องคุณอยู่เฉยแล้วก็ตัดจบไปนะหมายถึงว่าแบบไม่มีการพูดคุยเรื่องการถกขางเกงเพื่อที่จะลงไปอีกเลยนะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ไว้ซึ่งมันจะเฉลยอีกทีนึงคือตอนที่เฉลยรูปคดีทั้งหมดแล้วซึ่งตรงเนี้ยผมอยากให้ทุกคนนะเก็บตรงนี้ไว้ก่อนว่าเขาถกขางเกงแล้วจะลงไปช่วยตำรวจทำไมอ่ะฮะหลังจากนั้นคือเอาหินขึ้นมาปั๊บวางปึ้งขึ้นมาเอ๊ะเดี๋ยวนะเฮ้ยใช่จริงด้วยมันมีทั้งเลือดแล้วก็เศษผมของคุณตาเนี่ยติดอยู่ที่หินด้วยนี่น่ากลัวมากนะเศษผมติดอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโคนันสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนะสบู่ตรงข้างอ่างข้างที่คุณตาแช่น้ำเนี่ยมันเหมือนมันยังไม่ได้ถูกหยิบไปใช้นะเหมือนแบบตอนแรกคือแบบกี่ซองอ่ะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เนี่ยนี่ก็5นี่ก็5มันดูเหมือนเพิ่งเอามาใส่แล้วลุงเขาไปใช้สบู่แล้วไปแช่น้ำไม่ใช่สบู่ได้ไงวะโคนันเลยสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดตอนที่เพิ่งลงไปแช่ยังไม่ทันจะหยิบสบู่ออกมาแกะเลยก็คือโดนฆาตกรรมแล้วนะจากนั้นคือโมริโคนันกับโยโกมิโซะก็ขึ้นมาดูด้านบนตรงนี้อ่ะนี่คือสภาพแวดล้อมแบบกว้างๆที่เขาให้คนดูเห็นว่าอันนี้คือไวช็อตมันเป็นไวช็อตที่จะทำให้คนดูเห็นสภาพแวดล้อมอ่ะตรงเนี้ยที่คนลุงนั่งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยนั่งแช่อยู่เนี้ยแล้วก็เดสมอลเล่ตรงเนี้ยคือมันอาจจะมีหินอยู่ตรงนี้แล้วก็โยนต้มลงมาอย่างนี้แล้วก็ตายตรงนี้แบบอีซี่มากง่ายๆมากแต่ว่าเราต้องดูอีกทีนึงว่าไอการที่คนเราจะวิ่งขึ้นมาตรงนี้ได้เนี่ยตรงที่จุดที่ตะลุงโมลิโคนันอยู่แล้วก็ตำรวจสืบสวนอยู่เนี่ยขึ้นมาได้ไงถ้าเกิดว่าขึ้นมาจากทางด้านในของโรงแรมนั่นอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าในโรงแรมมีกล้องวงจรปิดก็คืออาจจะรู้ได้เลยว่าในโรงแรมเนี่ยมีใครที่วิ่งผ่านขึ้นมาตรงบริเวณนี้แล้วก็ทิ้งหินนั่นเองนะตรงนี้คือตรงที่หินน่าจะล่วงลงไปแต่ว่าโคนันเนี่ยสังเกตได้บางอย่างว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีรอยรอบๆหินว่ะเนี่ยมันเป็นรอยแบบ scratch เห็นไหมเนี่ยขูดๆทีๆตรงเนี้ยเหมือนมีคนมาขูดไว้ผมคิดว่าหินมันคงไม่ล่วงไปเองแล้วไปโดนหัวคุณตานะครับตอนแรกมีคนคิดว่าหินน่ะมันแบบเหมือนแบบทุกคนเคยขับรถผ่านแบบตีนเขาไหมแล้วก็แบบระวังหินล่วงอะไรพวกนั้นคือมันจะมีแรงหินที่แบบว่ามันโดนกัดก่อนจากนงจากน้ำฝนอะไรเงี้ยแล้วมันก็หล่นลงมาเองไปตอนแรกคิดกันแบบนั้นว่าเฮ้ยหินมันล่วงลงมาเองหรือเปล่าเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าเว้ยแต่ว่าจริงๆคือเฮ้ยเดี๋ยวนะมีรอยขูดมันดูเหมือนคนน่ะมาขูดทิ้งไว้นะเหมือนมีคนยกหินเนี่ยขึ้นหันสวาโผนะเหมือนมีคนยกหินนี้ขึ้นแล้วโยนหินไปใส่หัวคุณตาแบบนี้เนี่ยตรงนี้ทุกคนพอจะเอ๊ะอะไรบางอย่างไหมมีเอ๊ะบ้างไหมเอ๊ะของผมคือสมมุติว่านะระดับความสูงของเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเทียบตัวคนสมมติว่าอันเนี้ยคนเราแทนเป็นหัวสูง2เมตรอาจจะอันนี้เป็นหน่อย1.5อ่ะสมมติ 1.5 นะหันสมมติคนนี้สูงประมาณ 1.5 แบบเป็นส่วนสูงของผู้หญิงนะสมมติ 1.5 ตรงนี้ 1.5 เป็น3ละตรงนี้ 1.5 เป็น 4.5 นะปึ๊บลงมาบวกกันไปเรื่อยถึงตรงนี้1.5 ลงมาตรงนี้อีกนิดนึงโอเคจะพูอันนี้3อันนี้3อันนี้อีก 1.5 ก็เป็น6 7.5 ใช่ไหม 7.5 เมตรจากความดิ่งลงมาที่ถ้าเกิดว่าเขาโยนหินลงมาแล้วก็บั้มใส่หัวคุณตาเนี่ยแหละแล้วย้อนกลับไปที่ตอนเจอศพนี่ครับมีความเอ๊ะไหมเพราะว่าหินก้อนใหญ่ขนาดนั้นน่ะถือขนาดนี้ดิ่งลงมาในความสูงระดับประมาณ 7.5 เมตรโดยคร่าวๆนะตีไปเป็นแบบรวมๆก็คือประมาณ10เมตรอ่ะหัวควรจะเละนะหัวควรจะแบะถูกไหมอันนี้เรามองทั้งสองมุมคือมุมแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การทิ้งหินลงมาแล้วคุณตาอาจจะไม่ได้ตายเพราะการถูกทิ้งหินลงมาจากข้างบนจริงๆเว้ยสองคืออนิเมะโคนันอ่ะตั้งใจจะไม่วาดให้สภาพศพมันดูเละจนเกินไปเพราะว่าเด็กดูด้วยถูกไหมเขาจะลดความแบบความแรงประมาณได้ลงแบบถ้าเกิดว่าทิ้งหินลงมาในความจริงอ่ะโหผมนึกภาพออกนะเว้ยถ้าเกิดว่าจะวาดแบบจะวาดซีนนะคือหัวแบะแบบลูกตาปิ้นออกมาอะไรประมาณนั้นมันควรจะรุนแรงกว่านี้เพราะว่าหินประมาณนึงอ่ะแล้วแบบถืออ่ะดูขนาดหินนะเนี่ยมันใหญ่มากด้วยมันใหญ่กว่าหัวกันน่ะดูดิเนี่ยดูขนาดหัวฮันสวานะเนี่ยดูขนาดหินเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยขนาดหินเนี่ยขนาดหัวเห็นป่ะมันใหญ่กว่าหัวอีกนะแล้วทิ้งลงมาประมาณ7เมตร8เมตรอ่ะมันควรแบะแล้วหัวกะโหลกควรยุบแต่ว่าสภาพศพมีแค่เลือดไหลออกมาจากหัวเนี่ยเรามองสองมุมเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าทุกคนเลือกมุมไหนลองเลือกดูก่อนนะอ่ะไปกันต่อครับตอนนั้นคือคนนั้นสังเกตเห็นรอยขูดบางอย่างข้างบนเฮ้ยแล้วไปตรงรอยไม้มันมีรอยแบบขูดอย่างนี้วะเนี่ยมีรอยคงรอยขูดนะพอจะกลุ่มพิโสดเดินมาดูปุ๊บเขาก็บอกว่าไอ้ตรงบริเวณเนี่ยอีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นคนนอกเนี่ยแล้วจะปีนขึ้นมาจากตรงเนี้ยมันก็ต้องขึ้นตรงนี้อ่ะนะแต่ว่ามันไกลเกินไปอ่ะมันสูงมากเลยคือคนนอกเนี่ยไม่สามารถเข้ามาได้แน่เว้ยทีนี้อันเนี้ยเป็นการที่อนิเมะบอกคนดูว่าตัด
คนนอกออกไปเลยคนนอกไม่มีทางเข้ามาได้ซึ่งเขากำลังสะโขบคนดูว่าเหตุเกิดเนี่ยที่คุณตาตายเนี่ยมันเพราะอีพวกนี้ใครสักคนหนึ่งนั่นแหละประมาณว่าเป็นพื้นที่ปิดตายในออนเซ็นแห่งนี้นะแสดงว่าคดีนี้เนี่ยเกิดจากคนภายในในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะโยโกมิโซะก็เลยสั่งให้ทุกคนเนี่ยไปรอด้านในเดี๋ยวนี้อ่ะฮะทุกคนเฮ้ยฆาตกรมันต้องอยู่ในนี้ทุกคนไปรอด้านในเดี๋ยวนี้นะระหว่างนี้ทุกคนเดินเข้ามาปุ๊บคุณลุงจะวิ่งมาชงชาให้เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทุกคนน่าจะหิวชานะครับเดี๋ยวผมชงชาให้นะแต่ว่าคุณลุงก็วิ่งมาชนกับสาวเสื้อม่วงปึ้งชนเอ้ยนี่คุณเดินไม่ระวังเลยเนี่ยกระเป๋าของฉันตกหมดเลยเนี่ยของกระจายหมดเลยขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวผมเก็บให้นะครับคุณลุงก็เก็บของใส่กระเป๋านะเก็บให้เก็บให้ปุ๊บแต่โยโกมิโซะบอกลุงว่าไม่ต้องชงชาให้มากับคนอื่นคุณไม่ต้องแยกไปไหนคุณควรจะมาอยู่กับคนอื่นพวกผมไม่หิวชาอย่าบัดบริการแล้วตอนนี้บอกแล้วนะการที่จู่ๆเนื้อเรื่องมันอีลงตรงนางบริเวณเนี่ยแบบจู่ๆก็วิ่งมาชนเดี๋ยวผมไปชงชาให้นะครับโอ้ชนแล้วเดี๋ยวผมเก็บของนะครับมันดูอีลงตรงนางโอลหม่านมากนะซึ่งมันเหตุการณ์เนี้ยมันมีผลต่ออนาคตอย่างแน่นอนว่าลูกคดีมันจะไปทิศทางไหนเว้ยทุกอย่างที่โคดันใส่มาเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรทั้งหมดนะทีนี้โยโกมิโซะสรุปว่าเนี่ยเป็นคดีฆาตกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุเพราะว่าหินมันไม่น่าจะร่วงลงมาเองได้และมันมีรอยขูดเหมือนเป็นการกระทำของคนไม่ใช่จากธรรมชาติและสอบถามคนอื่นปั๊บว่ามีใครอยู่ที่ไหนตอนไหนบ้างเลขาบอกก่อนว่าช่วงเวลา1ทุ่มเนี่ยคือผมว่าผมช่วยคุณตาเปลี่ยนเสื้ออยู่ในห้องล็อกเกอร์นะครับแล้วก็เหมือนเห็นตะลุงโมลีด้วยอ่ะตะลุงโมลีสรุปตะลุงโมลีแช่น้ำอ่ะไอตอนกินหมึกเหมือนไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยยังใส่เสื้อเชิ้ตทำงานเลยนะหลังจากนั้นคือเขาก็ไปส่งคุณตาที่บ่อแล้วก็ไปโทรคุยงานต่อนะครับหลังจากนั้นคือผมก็ไม่ได้อยู่กับคุณตาอีกเลยแล้วจากนั้นคือเขาก็ไปแช่น้ำน่าจะแช่หลังลุงโมลีประมาณ5นาทีนะครับส่วนตอน2ทุ่มเนี่ยเขาก็บอกว่าผมน่าจะอาบน้ำอยู่นะครับซึ่งโมลีบอกว่าเขาก็อยู่ในใกล้ๆที่เกิดเหตุนะเขาอาจจะเป็นคนร้ายก็ได้นะไอ้คนที่น่าจะเป็นพยานยืนยันในตะลุงโมลีอ่ะน่าจะเป็นพยานยืนยันในที่อยู่ของพี่เลขาเขาได้กับบอกว่าเฮ้ยอย่าเอาผมเป็นพยานยืนยันคือคุณอยู่กับผมก็จริงแช่น้ำหลังจากผมก็จริงแต่ว่าผมยังไม่คอนเฟิร์มว่าคุณจะไม่ใช่คนร้ายนะบอกแบบนั้นนะส่วนสาวเสื้อม่วงบอกว่าพอดีฉันไปแช่อ่างจากูชี่มาน่ะเนี่ยผมมองฉันน่ะยังมีกลิ่นมะลิติดหัวอยู่เลยซึ่งกลิ่นมะลินี้คุณลุงเล่าต่อว่าอ๋อกลิ่นมะลิมันมาจากอ่างนะครับพอดีทุกๆอ่างในจากูชี่หรือว่าบริเวณโดยรอบร้านเนี่ยจะมีสมุนไพรที่คล้ายๆกลิ่นมะลิอยู่ก็เป็นไปได้ว่าเธออาจจะไปแช่น้ำจริงๆเพราะว่ามีกลิ่นมะลิติดอยู่นะเป็นการคอนเฟิร์มด้วยกลิ่นนะแต่ว่ากลิ่นมันก็สามารถเอามาพรมตัวได้ปะวะใช่ไหมมันก็ไม่ยากวะแค่เดินเข้าไปอบตัวก็มีกลิ่นมะลิแล้วใช่ไหมแต่ว่ารันเนี่ยยืนยันนะว่าพี่สาวเสื้อม่วงพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแต่โมลี่บอกว่าเฮ้ยเธอก็อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเหมือนกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็มีเสียงจะเป็นฆาตกรก็ได้นะส่วนพี่สาวเสื้อเขียวบอกว่าพอดีดิฉันไปแช่น้ำหลังจากพี่สาวเสื้อม่วงประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็อยู่ที่สปาตลอดเลยแต่รันบอกว่านั่นมาก่อน2ทุ่มไม่ใช่เหรอคะเพราะว่ารันเห็นอยู่กับเลขาคนนี้พอดีนะฮะตอนที่รันมองทะลุออกไปเนี่ยเห็นพี่สาวเสื้อเขียวเนี่ยเปลี่ยนชุดมาแล้วมานัดเจอกับพี่ชายเลขาคนเนี้ยดิฉันเห็นนะคะซึ่งมันก็ถามว่ามันเป็นความลับของพวกเขาไหมที่แบบถ้าเกิดว่าไม่เกิดเรื่องอ่ะรันก็คงไม่ต้องพูดหรอกก็เห็นมันก็เรื่องความสัมพันธ์ของเขายังไงก็ไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่คือมันเกิดเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นเนี่ยมีคนตายรันก็เลยต้องเผยข้อมูลนี้ออกมานะถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งสองคนจะตกใจที่บอกเฮ้ยคุณเห็นพวกผมแล้วเนี่ยทีนี้สังเกตหน้าพี่สาวเสื้อม่วงสังเกตรู้เป็นไงละมึงมีคนเห็นความสัมพันธ์ของพวกมึงแล้วซึ่งความสัมพันธ์ของสองคนนี้ปูมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างแน่นอนเกี่ยวกับคดีดีละโอเคเก็บไว้ก่อนส่วนคุณลุงดันหายไปจากกล้องจอปิดอะฮะก็ประมาณ1ทุ่มผมไปตกหมึกมานะครับผมไปตกหมึกมาจริงคุณลุงเลยเล่าให้ฟังว่าตอน1ทุ่มเนี่ยไปตกหมึกมาแล้วก็ถืออุปกรณ์เนี่ยออกไปจริงๆส่วนตอนทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเนี่ยคุณลุงก็การปฏิบัติการตกหมึกแล้วก็มาอยู่ห้องอาหารกับตะลุงโมลี่ไงแล้วก็เห็นตะลุงโมลี่โดนปลาหมึกดูดปากอยู่นะก็ยังเข้าไปคุยกันอยู่เลยเรื่องนี้เนี่ยโมลี่เองยืนยันได้อ๋อใช่อันนี้ยืนยันได้เพราะว่าคุณอยู่กับผมจริงคุณยังให้ข้อมูลเรื่องของการตกหมึกเลยด้วยการใช้หงใช้หายใช้ลงใช้ลอกเนี่ยคุณอยู่กับผมจริงนะประมาณตอน2ทุ่มนะหลังจากนั้นคือโยโกมิโซะเลยเลือกตำแหน่งว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างนะนี่คือจุดที่เหยื่อตายและคนที่ใกล้สุด1อันดับ1นะคือเลขาอันดับ2คือพี่สาวเสื้อม่วงอันดับ3คือพี่สาวเสื้อเขียวทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองแรงจูงใจอะแรงจูงใจยังไม่โผล่เลยเว้ยถ้าทั้ง3คนเลยนะมันจะมีคนนึงคือที่ออกไปอ่ะคือคนที่4ก็คือคุณลุงอ่ะที่ออกไปตกหมึกอ่ะซึ่งแรงจูงใจมันอันนี้ตัดออกไม่มีให้เห็นเลยเป็นแค่เลขาแต่ว่ากุ๊กกิ๊กกับคนนี้มันก็ไม่ได้มีแรงจูงใจนะตอนนี้นะยังไม่เปิดเผยนะแต่พี่สาวเสื้อม่วงโดนเคาะมือตอนมือเจ็บแล้วจะโกรธก็เ
็ไม่ใช่มั้งแค่โดนเคาะมือเล่นๆเองแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ว่าทำไมต้องเคาะมือทั้งๆที่ตอนนั้นอ่ะก็มีการก็ยืนอยู่กับพี่สาวเสื้อเขียวใช่ไหมแล้วก็พูดคุยกันเหมือนแบบมาที่นี่ทุกคืนเลยเพราะว่าใจเทคโอเวอร์ที่นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณตาเลือกที่จะตบมือกับพี่สาวเสื้อม่วงมันก็แปลกๆได้ป่าวะแล้วก็อยู่ใกล้ๆนะก็ไม่รู้อ่ะเก็บข้อมูลนี้ไว้ก่อนนะทีนี้พี่สาวเสื้อม่วงบอกโยโกมิโซะว่าอาจจะเป็นฝีมือของเลขากับสาวเสื้อเขียวก็ได้นะพอดีแบบเขาคัดค้านการแต่งงานของทั้งคู่เลขากับเจ๊คนเนี้ยจะแต่งงานกันแต่คุณตาเนี่ยไม่แต่งกับเลขาตัวเองแบบคัดค้านกันกลับมาดูผังเลขาอยู่นี่พี่สาวอยู่นี่นะฮะจะฆาตกรรมยังไงวะก็ไม่รู้เก็บไปก่อนนะต่อมาพี่สาวเสื้อเขียวตอบกลับด้วยความโมโหว่านี่ถ้าตายจริงเนี่ยมรดกเนี่ยมันก็จะตกเป็นของแกไม่ใช่เหรอก็คือพี่สาวเสื้อม่วงนะแล้วฉันจะไปฆ่าทำไมด้วยเหตุผลแค่นั้นสาวเสื้อม่วงเนี่ยอาจจะเป็นคนฆ่าคุณตาก็ได้เพื่อมรดกฮะต่อมาสาวเสื้อเขียวเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเป็นคนเรียกเลขามาหาเองพอดีแบบจะมาคุยเล่นกันนิดหน่อยเนี่ยเซ็กซี่มั้ยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าทั้งคู่ไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยมีการดีลกันว่าเราควรจะหนีไปด้วยกันนะเพราะว่าไม่อยู่แล้วไม่ต้องรอแต่งงานก็ได้อะหนีไปอยู่ด้วยกันเลยคือหนีจากคุณตาไปเลยนะสาวเสื้อม่วงก็เลยเข้าไปตีกับเลขานี่นะนี่นะแกมันคนฆ่าพ่อใช่มั้ยไปเอากระเป๋าไปทุบปึกปึกปึกเปิดปรากฏว่าการตีของสาวเสื้อม่วงตอนนี้ตีเลขาคนนี้มันมีหลักฐานที่หนึ่งโผล่มาย้ำก่อนว่าทุกการกระทำในโคนันเหมือนจะไล่เหตุผลในการตีขึ้นก็แบบฆ่าพ่อใช่ไหมเนี่ยมีหลักฐานที่หนึ่งตกออกมาคือนี่ตะลุงโมริเห็นเดี๋ยวนะมันคือผ้าขนหนูฮะแล้วมันยังเปื้อนอะไรเขียวๆตรงนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันออกมาจากกระเป๋าพี่สาวเสื้อม่วงเนี่ยเดียวนะพอเก็บดูปั๊บฮะอันนี้ผมขึ้นเป็นมินิเกมทุกคนว่าอันเนี้ยมันเกี่ยวข้องยังไงพอดีก็คือผ้าขนหนูเปื้อนอะไรเขียวๆผมบอกให้แล้วกันตะไคร่น้ำผ้าขนหนูเปื้อนตะไคร่น้ำเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้ลองเดาดูครับผมให้เวลา10วิเฉลยเอาผ้าขนหนูไปยกหินเอาไฟยกหินนะข้างบนเพื่อไม่ให้เกิดรอยนิ้วมงนิ้วมือตัวเองเนี่ยยกหินขึ้นเพื่อจะได้ง่ายๆนะนี่เดี๋ยวนะเฮ้ยหรือว่ายกหินแบบนี้วะแล้วก็ทุ่มใส่หัวคุณนายอย่างนั้นเหรอเพื่อให้ตัวเองไม่ได้เกิดคราบตะคงตะไคร่อะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าใช้มือเปล่ามันก็อาจจะเปื้อนมือแล้วไปล้างมือแล้วคนดูไปล้างมือมาเพราะอะไรเนี่ยมันก็แปลกๆเลยใช้ผ้าขนหนูหรือเปล่าแล้วคิดว่าคนร้ายก็คือสาวเสื้อม่วงเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณมิกผ้าขนหนูเปื้อนตะไคร่ได้ไงเนี่ยเฮ้ยฉันไม่รู้นะนี่มันไม่ใช่ของฉันสาวซื้อมงก็เลยบอกมันนะหลังจากนั้นคือโมลิกก็เลยให้ทุกคนน่ะไปที่บอกการแจ้งไว้เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะไขคดีนี้เองก็คือเจอผ้าคือกูจะขายเลยนะระหว่างนั้นคือทุกคนน่ะกำลังจะเดินออกไปลันสงสัยว่าเดี๋ยวนะโคนันไอตอนที่เราลอยน้ำไปอยู่ในบ่อเนี่ยเราสงสัยว่าทำไมตัวเรามันลอยวะโดยที่แบบเราก็ว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นนั้นเราก็ลอยตัวไม่เก่งนะแต่คือลงไปปั๊บมันลอยเลยเนี่ยโคนันก็เลยบอกว่าอ๋อพี่ลันคือเจ้าของที่เนี่ยเจ้าของออนไซน์เนี่ยหรือว่าลุงคนนั้นน่ะน่าจะจำลองให้เหมือนทะเลสาบเดซีหรือเปล่าคือทะเลสาบเดซีเนี่ยมันสามารถลอยตัวได้โดยที่คนว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยก็ยังลอยตัวอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรกันมาเลยเว้ยเข้าสู่แฟกทะเลสาบเดซีครับว่ามันคืออะไรนะมันมีอยู่จริงนะทะเลสาบเดซีเนี่ยมันเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่แบบมีความเค็มแบบโคตรพ่อโคตรแม่เค็มมากๆเว้ยตั้งอยู่ที่ระหว่างประเทศจอร์แดนทางตะวันออกแล้วก็ประเทศอิสราเอลกับปาเลสไตน์ทางทิศตะวันตกนะเนื่องจากความเค็มของอิตาเลเนี่ยพึ่งมันสูงมากเดซีนะทำให้น้ำมีความหนาแน่นมากๆและทำให้ผู้ที่ลงไปในเดซีเนี่ยสามารถลอยตัวได้โดยที่แบบไม่ต้องตีคงตีขาเลยคือลงไปปุ๊บลอยเลยโดยไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำหรือว่าสูดคือถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในสระว่ายน้ำใช่ไหมสระว่ายน้ำโรงเรียนอะไรเงี้ยการที่เราจะลอยตัวได้คือเราต้องแบบสูดหายใจเข้าแล้วก็อัดไว้ให้ลมมันอยู่ในปอดซึ่งลมในปอดเรามันจะเหมือนแบบลูกโป่งใช่ไหมลูกโป่งมันลอยตัวได้เงี้ยให้ลมอยู่ในปอดแล้วเราจะลอยตัวได้ใช่ไหมแต่เนี้ยไม่ต้องทำแบบนั้นลงไปเฉยเลยแบบชิวๆเลยก็ลอยตัวได้เลยเว้ยทะเลสาบเดซีเลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับที่นิยมมากๆในนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะโดยนักท่องเที่ยวสามารถทดลองลอยตัวได้ในน้ำเค็มแถมยังมีบริการไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียงด้วยครับซึ่งโคนันวิ่งออกไปดูมันมีทุ่นลอยน้ำทุ่นลอยน้ำมันเป็นเอาไว้ล้างทรงล้างสระหรือว่าอะไรวะเนี่ยหรือว่ามันเป็นอุบายของคนร้ายอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่าเสียงของที่มันตกลงมาในสระเนี่ยหรือมันคือเสียงของไอ้ทุ่นนี้นะฮะโคนันเริ่มเรียบเรียงปุ๊บ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 เหมือน AI แบบเจนด็อกฉันนึกออกแล้วว่าคนร้ายคือใครหลังจากนั้นคือโคนันก็วิ่งมาหาลันนี่พี่ลัน
อ่ะสุบสิบสุบสิบไปนะต่อมาโคนันก็วิ่งออกมาด้านนอกแล้วก็ยิงกันสลบปึ้มเริ่มแผนการในการเริ่มไขคดีครับทีนี้โมริในคราบโคนันก็ถามพี่สาวเสื้อม่วงก่อนเลยว่านี่คุณสาวเสื้อม่วงเนี่ยคุณมือขวาของคุณเนี่ยยังเจ็บอยู่ใช่ไหมใช่ฉันเจ็บอยู่ฉันเป็นแผลจริงนี่ไงแผลของฉันแผลฉันเพิ่งเกิดเลยเนี่ยสดๆร้อนๆเลยเนี่ยเป็นแผลอยู่ทีนี้เราเห็นว่ามือของเธอมันเป็นแผลจริงเว้ยโมริก็เลยบอกว่าถ้าเป็นมือแบบนี้เนี่ยก็คงจะใช้ผ้าขนหนูบิดเบิดหรือว่ายกหินไม่ไหวสินะโยโกมิโซะบอกโมริแต่ว่าผ้าขนหนูมันพบในกระเป๋าเธอไม่ใช่เหรอเธอไปเอากระเป๋าไปฟาดเลขาแล้วมันตกลงมาไม่ใช่เหรอแต่โมริก็บอกว่าเพราะมีคนเอาไปใส่ไว้ตั้งหากล่ะและกะจะใส่ร้ายเธอนั่นเองและคนเดียวที่มีโอกาสแบบนั้นคือคุณลุงคนนี้เท่านั้นแต่โยโกมิโซะก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวโมริเอาแล้วหลักฐานตอนเกิดเหตุคุณก็ยืนยันเองไม่ใช่เหรอเพราะเขาอยู่กับคุณในห้องตอนสองทุ่มไม่ใช่เหรอโมริก็เลยบอกว่าคุณตาน่าจะไม่ได้โดนหินทุ่มลงมาจากด้านบนแล้วตายแต่ถูกกดจมน้ำให้ตายแทนฮะที่เล็บของคุณตามีรอยตรงนี้ซึ่งเป็นรอยฉีกของเล็บนะที่ศพนะเพราะคุณตาใช้มือตะเกียกตะกายตอนที่โดนกดในน้ำนั่นเองโยโกมิโซะก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วจริงๆคือคุณตายตอนกี่โมงแน่วะเนี่ยโมริก็เลยดูสบู่กับแชมพูแบบซองเนี่ยมันยังไม่ถูกใช้งานเลยแสดงว่าคุณตาถูกฆ่าตายหลังจากที่มาที่นี่ทันทีปุ๊บพอมาถึงปุ๊บยังไม่ทันฉีกสบู่แชมพูเลยตายเลยโดยฆาตกรรมไปแล้วและตอนหนึ่งทุ่มกว่าเนี่ยสามคนนั้นเนี่ยยังอยู่ในห้องล็อกเกอร์อยู่เลยเว้ยก็เหลือแต่คุณลุงเท่านั้นที่จะเป็นคนลายที่ออกไปตกหมึกนั่นเองนะโมลี่บอกว่าเขารีบมาดักคุณตาทันทีที่บ่อนี้และทำการเอาหินเนี่ยใส่กับผ้าขนหนูและทุบไปที่หัวนะและการทุบครั้งนี้คือมันก็เลยเป็นการแคร็กสันนิษฐานแล้วว่าทำไมหัวไม่เละถ้าเกิดว่ามันตกมาจากระดับความสูงประมาณ 7-8 เมตรขนาดนั้นนะซึ่งมันเป็นการโดนทุบจากด้านหลังเฉยๆไม่ถูกทิ้งลงมานะหัวก็เลยไม่ได้เละนี่คือความเก็บรายละเอียดของโคนันนะเหมือนเขาพยายามตั้งคำถามให้คนดูอ่ะไอเนี่ยไอสูงสูงนะไอซีนที่แบบสูงสูงขึ้นมาเนี่ยไอซีนเนี่ยผมว่าเป็นซีนหลอกคนดูเว้ยหลอกคนดูอย่างเราแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะคนดูคือคนดูอย่างเราก็ฉลาดพอโตใช่ไหมจะจับผิดเนี่ยหินขนาดนี้ลงมาหัวไม่เละหรอวะหัวแตกแค่นี้นะซึ่งก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่เป็นเรื่องของการเก็บรายละเอียดหรือว่าการหลบเลี่ยงภาพที่มันรุนแรงแต่ว่าเขาไม่ได้โดนทุบลงมาเขาโดนทุบจากด้านหลังหัวก็เลยแตกแค่นั้นแล้วหัวก็ย้อนเลือดย้อนออกมาแค่นั้นเองจากนั้นคือเอาตัวเขาไปกดน้ำต่อซึ่งคุณลุงหลังจากที่โดนนะประมาณนะทุบปุ๊บสลบทีนี้พอสลบคือลากลงมาลุงยังไม่ตายกดน้ำต่อซึ่งลุงตื่นขึ้นมาในน้ำสรุปคือตายจากการโดนกดน้ำนะส่วนเรื่องของเสียงที่ดังตอน2ทุ่มที่มันแบบดังในสระเนี่ยปูมขึ้นมาแล้วทุกคนได้ยินนะแล้วเรียกให้สาวใช้ไปดูใช่ไหมมันเป็นอุบายบางอย่างเว้ยเอาจริงถ้าเกิดว่าเราคิดตามไทม์ไลน์เนี่ยคือฆ่าลุงเสร็จจับลุงกดน้ำแล้วก็จัดแต่งศพให้นั่งแช่น้ำอยู่ข้างในอ่ะคือฆาตกรคนเนี้ยไอ้ลุงคนเนี้ยโคตรจะเลือดเย็นนะเว้ยลองคิดดูนะเนี่ยฆาตกรรมคนเนี้ยแล้วตอนที่มาหาลุงโมลิเนี่ยคือฆ่าคนแล้วนะเนี่ยเขาก็เดินมาคุยโอ้ยคุณโดนหมึกดูดปากแล้วเนี่ยกระเพาะหมึกของผมมันสดไงฆ่าคนมาแล้วเพิ่งฆ่ามาแล้วแบบไม่มีอาการกระตกกระตากเลยคือแบบโคตรจะเลือดเย็นสุดนะต่อมาคือคนนั้นนะให้โยโกมิโซะยกหินแล้วก็ขึ้นไปบนหน้าผาหลังจากนั้นคือคนนั้นก็ตะโกนบอกรันว่าพี่รันโยนเชือกลงมาให้หน่อยซึ่งคนนั้นบอกว่าไอ้เชือกนั้นมันไม่ใช่เชือกธรรมดาเว้ยมันคือเบ็ดลาวมันคือเบ็ดลาวนะถ้าเกิดว่าดึงเบ็ดลาวตึงๆปั๊บแล้วก็เอาหินใส่ตรงในหลุมเนี่ยยกหินขึ้นนิดหน่อยบวกกับเอาไม้มาขัดไว้เอามาค้ำหินไว้นะแล้วเอาเบ็ดลาวผูกกับทุ่นด้านล่างนี้เท่ากับแผนการสำเร็จละจากนั้นคือโคนันให้รันดึงเบ็ดลาวทำให้หินหล่นลงบ่อน้ำเกิดเป็นเสียงดังให้ทุกคนได้ยินนั่นเองเพราะน้ำทะเลลดลงตอน2ทุ่มพอดีทำให้ทุ่นนี้มันดำเนินการโดยที่ไม่ต้องมีใครมาตรงกระตุกเลยเว้ยแฟกของเบ็ดลาวเพราะว่าหลายคนน่าจะสงสัยเรื่องเบ็ดลาวใช่ไหมคือเบ็ดลาวเนี่ยมันคือวิธีการจับปลารูปแบบหนึ่งที่ใช้เบ็ดจำนวนมากที่ผูกติดกับเชือกยาวนะหรือผูกติดเป็นสายหลักๆสายหลักนี้จะมีสายย่อยที่มีเบ็ดติดอยู่ต่อเนื่องกันเป็นช่วงๆครับโดยระยะห่างระหว่างเบ็ดเนี่ยสามารถปรับตามความเหมาะสมของประเภทของปลาที่จับได้ก็จะใช้กับการจับปลาในทะเลน้ำลึกและสามารถตั้งอยู่ที่พื้นทะเลได้หรือใกล้ผิวน้ำได้ขึ้นอยู่กับชนิดของปลาที่ต้องการจับนั่นเองนะครับทริคนี้ลุงคนนี้ก็เลยเลือกใช้เบ็ดลาวและทำให้หินมันลูกลงไปตอน2ทุ่มนะจากนั้นคือเบ็ดลาวก็จะถูกดึงลงไปด้านล่างเองตรงขอบปูนที่มันมีรอยก็เพราะว่ามันมีสายเบ็ดเกี่ยวอยู่ตรงนี้นั่นเองนะสรุปคือตอน2ทุ่มทุกคนได้ยินเสียงจากโดยที่ไม่มีใครมันต้องกระตกชงกระตกเชือกกระตกเบ็ดเลยเว้ยมันดังของมันเองเพราะน้ำทะเลมันขึ้นนะทีนี้คำถามคลาสสิกของฆาตกรว่า
มีหลักฐานไหมมีหลักฐานหรือเปล่าว่าคุณเป็นคนทำพูดมาโป๊ะโป๊ะโป๊ะเนี่ยหลักฐานอยู่ไหนสังเกตสีหน้าคุณลุงคนนี้ครับมันเป็นวิชวลที่แบบสีหน้าเป็นแบบประหม่าเฟซอะประหม่าแบบประหม่ามากเห็นได้ชัดว่าวิตกกังวลอยู่เหลือแค่หลักฐานอย่างเดียวคือถ้าหลักฐานโผล่ปุ๊บจบเกมโดนจับคุกได้แล้วนะมูลิก็เลยถามเรื่องแล้วขาของคุณล่ะขาของลุงเนี่ยที่พับขาเกงไว้ตลอดเนี่ยพับเพื่ออะไรอ่ะฮะเพราะตอนที่ลุงเอาหินทุบตาเนี่ยมีเลือดกระเด็นออกมาโดนขาเกงอ่านี่นี่พับนี่เห็นไหมมีเลือดเยอะมีเลือดติดนะและตอนที่ตำรวจคนนึงจะลงไปเก็บหินและกำลังจะพับขาเกงเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยสิพายขาเกงกูมีเลือดนี่หว่าเออเดี๋ยวผมลงไปช่วยได้ครับเนียนพับไอ้ที่โคตรเนียนจังหวะพับโคตรเนียนนะเอ้ยเดี๋ยวผมลงไปช่วยครับเดี๋ยวผมจะทำงานเฮ้ยคุณไม่ต้องนี่เป็นหน้าที่ของตำรวจเองอ๋ออ๋อเหรอครับงั้นไม่เป็นไรครับแต่ขาเกงพับแล้วเออโคตรเนียนจังหวะแม่งโคตรดีนะซึ่งการพับขาเกงครั้งนี้คือก็ไม่มีใครเห็นเลยว่ามีเลือดติดอยู่นะแต่ว่าหลังจากนี้คือขาเกงจะถูกพับตลอดเว้ยพอยูโกมิโซะถกขาเกงดูปั๊บมีรอยเลือดจริงๆเรียบร้อยเกมซึ่งแรงจูงใจคือที่ฆ่าคุณตานะเพราะว่าเมื่อ1ปีก่อนน่ะคุณลุงคนเนี้ยโดนคุณตาเล่งหนี้สินอ่ะฮะพ่อของลุงเนี่ยก็เครียดก็เลยดื่มเหล้าแล้วก็มาตกออนเซนตายเว้ยลุงก็เลยตั้งใจจะฟื้นฟูออนเซนแห่งนี้แต่ว่าเขาจะถูกคุณตาเนี่ยชิงที่ดินเพื่อไปใช้หนี้อยู่เหมือนเดิมนะลุงก็เลยวางแผนจะจัดการกับคุณตาเองแต่บังเอิญเสือกมีนักสืบโมริโคโกโร่มาที่แห่งนี้ในคืนนี้ที่ตัวเองวางแผนพอดีก็เลยเกมนั่นเองนะครับและนี่คือการวิเคราะห์โคนันตอนคดีฆาตกรรมบ่อน้ำร้อนกลางแจ้งครับเป็นไงมีใครทายถูกไหมว่าฆาตกรใช้วิธีไหนในการฆ่าลงตอนแรกเหมือนแบบทริคนี้มันเหมือนแอบตบหน้าคนดูเบาๆนะหมายถึงว่ากลางแจ้งเขาให้ชื่อตอนหน้าบ่อน้ำร้อนกลางแจ้งใช่ไหมแล้วเขาก็แบบว่าเนี่ยกลางแจ้งข้างบนหัวลุงก็มีหน้าผาก็นี่ไงก็โยนลงไปแล้วก็ตายแบบง่ายๆเลยแต่ว่าไม่ใช่โดนตลบตะแลงคือโดนทุบหัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็เอาแบบเนียนเอาศพมาจัดฉากเนาะจัดฉากเอาหินผูกไว้ข้างบนแล้วก็ล่วงลงมาทำทรงทำเสียงอะไรประมาณนั้นก็นอกจากจะตลบตะแลงนักสืบอย่างโคนันแล้วเนี่ยก็ยังตลบตะแลงคนดูอีกด้วยนะครับซึ่งวิเคราะห์โคนันตอนบ่อน้ำร้อนกลางแจ้งก็มีประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิเคราะห์โคนันทุกวันอาทิตย์ครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีตอนเด็ดๆมาแนะนำก็สามารถแนะนำมาใน IG เราได้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าครับไปแล้วครับ